สวัสดีครับผมโน้ตนะครับจากเพจโกโก้เก้งปกติเนี่ยเราจะพาทุกคนไปเที่ยวใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ต่างออกไปครับเราจะพาทุกคนมาลองเพอร์ฟอร์มานซ์ของเจ้า e-bike จากแบรนด์ Right Culture ทั้ง2ตัวนี้จะเป็นยังไงจะถูกใจผมไหมวันนี้ตามมาครับเจ้าจักรยาน e-bike ตัวนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นครับนั่นคือ Light Guard และ Light Markทั้ง2รุ่นนี้ได้รับการออกแบบจากประเทศอิตาลีเป็นจักรยาน e-bike lifestyle แบรนด์แรกในประเทศไทยด้วยรูปทรงแฟตไบค์ที่ดูเท่แฝงความเก๋าดุดันไร้กาดสมคอนเซปต์แถมยังเหมาะกับการขับขี่ในถนนบ้านเราเป็นอย่างมากครับโดยมอเตอร์500วัตต์จากบาฟางที่ทำให้เจ้า e-bike ทั้งคู่นี้ทำความเร็วได้อยู่ที่ 25-45 กม.ต่อชั่วโมงแบตเตอรี่จาก Samsung ก็ทำให้มั่นใจได้เลยครับกับความอึดและปลอดภัยแค่ชาร์จเพียง5ชั่วโมงต่อครั้งและจากการคิดคำนวณออกแบบเฟรมอลูมิเนียมอันลอยมาอย่างประณีตนะครับก็ทำให้ตัวเฟรมช่วงล่างแข็งแรงทนทานทำให้ผู้ขับได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลและปลอดภัยกับชุดเกียร์ที่ทั่วโลกยอมรับของแบรนด์ Shimano ที่ตอบสนองทันใจไม่มีตกร่องช่วยทดแรงได้อย่างมั่นใจในทุกความต้องการครับหน้าจอ LCD คุณภาพสูงที่บอกทั้งความเร็วระดับแบตเตอรี่และโหมดการขับขี่ต่างๆที่ครบคันและครบเครื่องไฟหน้าครับไฟท้ายที่ส่องสว่างและด้วยยางจาก Vitaco ที่มีขนาดหน้ายางกว้าง 20x4 ทำให้ยึดเกาะเป็นเลิศเหมาะกับการขับขี่ในถนนบู๊ๆของบ้านเราเป็นอย่างมากครับเราจะมาดูความแตกต่างของ2พี่น้อง e-bike ทั้งคู่นะครับโดยเริ่มจากไลท์มากน้องเล็กของเราทำความเร็วได้สูงสุดถึง25กม.ต่อชั่วโมงตัวจักรยานสามารถพับเก็บพกพาสะดวกมีแบตเตอรี่36โวลต์10แอมป์ขับได้ไกลสูงสุดถึง36กิโลเมตรส่วนเจ้าพี่ชายใหญ่ร้ายกาจของเราทำความเร็วได้สูงสุดถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวจักรยานนั่งได้ถึง2คนมีแบตเตอรี่ถึง48โวลต์ 14.5 แอมป์และขับได้ไกลสูงสุดถึง60กิโลเมตรครับปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่านี่เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่สามารถเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศไทยเราได้โดยไม่ต้องสงสัยเลยลดมลพิษแถมยังเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อีกอยากให้ทุกคนลองจริงๆครับ